ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกใครที่เหนื่อยล้าจากการทำงานมาทั้งอาทิตย์วันนี้มาเติมสีสันและความอร่อยสดชื่นให้หายเหนื่อยด้วยเมนูวุ้นใจดวงน้อยกันดีกว่าค่ะเริ่มจากทำวุ้นสีกันก่อนนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดเติมน้ำตาลทรายลงไปคนจนน้ำตาลละลายแล้วปิดไฟค่ะแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนผสมกับสีผสมอาหารที่เตรียมไว้จากนั้นตักวุ้นสีต่างๆใส่ลงในพิมพ์พลาสติกรูปหัวใจประมาณเศษ2/3ของพิมพ์พักไว้จนส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาทำวุ้นกะทิกันต่อนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นกะทิสำเร็จรูปและใบเตยมัดปมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะรอจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟสุดท้ายตักวุ้นกะทิลงในพิมพ์ที่มีวุ้นสีรองไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีแล้วจัดวางบนภาชนะให้สวยงามเชื่อไหมล่ะคะว่าเผลอวางได้ไม่นานวุ้นของเราต้องหมดจานแน่ๆเลยล่ะค่ะ